ีครับท่านสวพักดีครับครับก็วันนี้แล้วก็ท่านนิวัฒน์นะฮะแล้วก็ท่านอาจารย์ปุตินันท์นะแล้วก็คณะครูของวิจิตรราชทิศนะฮะผมนายแพทย์สมบัติจักรนะฮะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะฮะจากที่เรารู้นะฮะว่ามีเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมนะที่นครศรีธรรมราชนะฮะแล้วก็ทราบข่าวจากสมาคมข่าวนะว่ามีนักเรียนของเรานะครอบครัวเด็กๆของเราเนี่ยนะรุ่นน้องของเราเนี่ยมีความเดือดร้อนนะฮะผมก็ได้เรียนปรึกษาท่านอาจารย์ปิยมิตรนะท่านศาสตราจารย์ปิยมิตรสิทธารังนะซึ่งท่านเป็นคณบดีและประธานมูลนิธิรามาธิบดีนะและท่านก็มีความประสงค์นะฮะที่จะได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะของนักเรียนนะพี่น้องชาวนครนะก็ส่งผมมาเป็นตัวแทนนะผมก็ได้มาแสดงความจำนงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีมามอบให้ในระดับนะครับก็อยากให้อาจารย์ได้กล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆกับท่านอาจารย์ครับครับสำหรับวันนี้ครับกับผมในคณะทีมงานของฝ่ายบริหารในคณะครูและบุคลากรวิทยาศาสตร์ราชวิทย์พร้อมด้วยตัวแทนของสมาคมศิษย์เก่าวิจมะราชุทิศนครศรีธรรมราชครับได้ต้อนรับท่านนายแพทย์ตะวันกาญจนะท่านผู้บริการโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับซึ่งมามอบเงินของมูลนิธิรามาธิบดีนะซึ่งมูลนิธิดังกล่าวนั้นมีท่านศาสตราจารย์ดร.ปิยมิตรศรีธาราเป็นประธานมูลนิธิอยู่นะครับซึ่งทราบกันดีครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาวันที่2-4 ธันวาคม 63พวกเราชาวนครที่มาได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยหรือน้ำท่วมเป็นจำนวนมากทั่วพื้นที่ทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ทำให้นักเรียนของเราซึ่งอยู่ในรอบๆของเมืองนครศรีธรรมราชได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวด้วยโรงเรียนสำรวจเบื้องต้นมีนักเรียนจำนวน236 คนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าววันนี้ผมจึงต้องขอขอบคุณทางท่านศาสตราจารย์ดร.ปิยมิตรศรีราชาประธานมูลนิธิรามาธิบดีที่กรุณาได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเป็นต้นนะครับผมรู้สึกซาบซึ้งใจและประทับใจโดยเฉพาะคำว่าให้ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งเป็นสโลแกนของมูลนิธินะครับผมต้องขอขอบคุณมูลนิธิและก็ขอบคุณคุณหมอขอบคุณท่านประธานมูลนิธิต่างๆไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับโอเค